สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Windows 11กับวิธีการปล่อยอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi Hotspot ในโน้ตบุ๊กนะครับบน Windows 11ที่เราควรรู้นะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กเราเนี่ยสามารถเขาเรียกมีฟังก์ชันในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Hotspot Wi-Fi ได้นะครับในกรณีที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปพักสถานที่พักอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยเขาจะให้ username แล้วก็ password นะครับอินเทอร์เน็ตมา1ชุดใช่ไหมครับเราก็สามารถมากรอกการใช้งานล็อกอินผ่านโน้ตบุ๊กแล้วเปลี่ยนเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็น Wi-Fi hotspot แล้วก็แชร์กับตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคสำคัญนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่าตัวนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับการปล่อย Wi-Fi Hotspot บนโน้ตบุ๊กใน Windows 11ครับก่อนอื่นก็ถ้าเราจำกันได้นะครับถ้าเป็น Windows 10เนี่ยเราเอาเมาส์ไปแตะที่สัญลักษณ์ Wi-Fi เนี่ยก็จะมีคำว่า Wi-Fi Hotspot มาแต่ถ้าเกิดเป็น Windows 11เอ๊ะไม่มีสัญลักษณ์ทำยังไงนะครับก็จริงๆถ้าเกิดบางคนมันอยู่ข้างล่างก็เลื่อนดูก่อนถ้าเกิดไม่มีนะครับให้กดตัวนี้ฮะสัญลักษณ์รูปดินสอเนี่ย Edit Quick Setting ครับกดเข้าไปครับแล้วกดเลือก Add ครับนี่แหละฮะแล้วมันจะมีหัวข้ออะไรครับนี่เลยหานะครับ Mobile Hotspot นะครับกดเข้าไปครับเราจะได้สัญลักษณ์ตัวนี้มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะลบตัวไหนออกไปไหมหรือจะวางไว้นะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตลบตัวนี้ออกแล้วกันนะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับกดดังนะครับพี่ก๊อฟก็จะได้สัญลักษณ์ Wi-Fi Hotspot มาแล้วนะครับแล้วกดออนเลยครับก็พร้อมแล้วครับรองรับ8เครื่องนะฮะ8 device อุปกรณ์เพียงเท่านี้เองฮะแต่สิ่งนึงนะครับที่เราต้องรู้เลยก็คือมันมีพาสเวิร์ดหรือเปล่าหรือเราตั้งค่าพาสเวิร์ดได้ไหมนะครับตรงนี้ครับสำคัญเลยนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะสอนวิธีการตั้งค่าพาสเวิร์ดนะครับการแก้ชื่อได้ด้วยนะครับเข้ามาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่ในส่วนของ Network Internet นะครับกดตรงนี้นะครับตอนนี้ฮะสัญลักษณ์ Mobile Hotspot นะครับที่เปิดใช้งานอยู่กดเข้าไปครับเรานะครับต้อง Edit นะครับตรงนี้นะครับกด Edit นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นก็อย่างเช่นชื่อที่เราต้องการCat Fight ผมต้องการ Cat Fight ใช่ไหมรหัสผ่านเห็นไหมฮะเราสามารถเลือกรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นรหัสนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนรหัสใหม่ก็ได้นะครับเลือกนะครับในการใช้คลื่นความถี่นะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถล็อกคลื่นความถี่ได้อย่างเช่น2.4 ไหมหรือ5นะครับป้องกันอุปกรณ์ที่คนอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องมาแอบเข้ามาใช้งานก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งคู่นะครับว่าจะต้องการช่องสัญญาณไหนนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับก็กดเซฟนะครับพอกดเซฟปุ๊บนะครับกลับมาดูที่นี่ฮะเปลี่ยนชื่อเลยเห็นไหมนะครับเพียงเท่านี้เองครับในการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็พร้อมการตั้งค่านะครับถ้าต้องการปิดนะครับก็กดตรงนี้นะฮะกดปิดเลยนะครับเพียงนี้เราก็สามารถปิดเปิดนะครับในส่วนของ Wi-Fi Hotspot บนโน้ตบุ๊กของเราได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการใช้งาน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีมาในโน้ตบุ๊กบางรุ่นแล้วนะครับต้องบอกว่าบางรุ่นนี้สามารถปล่อยตัวเองให้เป็น Wi-Fi Hotspot ได้แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับช่วยเราประหยัดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราไปพักในโรงแรมนะครับเราต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ต้องการเปลืองค่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยก็นำเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเปลี่ยนเป็น Wi-Fi Hotspot ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอย่างสมมุติเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ทีครับ